โอเคสวัสดีครับทัวริงพิกเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวริง HTV Show ขอส่งผลงานให้กับน้องเล็กตัวจิ๋วตัวแสบอีก1รุ่น1คันครับผมนี่นะครับใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์ที่เรียกว่ามีสไตล์แบบไม่เหมือนใครแล้วก็ขี่แล้วเนี่ยมันเท่ไม่หยอกเลยจริงๆนะครับประกอบกับเป็นเทคโนโลยีเครื่องยนต์แบบใหม่ๆนะครับที่มีการรับประกันจากศูนย์ฮอนด้าอย่างดีนะครับก็แนะนำมากๆเลยนะครับคือเจ้ามังกี้นะครับมังกี้ตัวนี้เครื่อง125ใช่ไหม125นะตัวนี้ปีอะไรฮะเนี่ยรถปีอะไรฮะ2018นี่เวอร์ชั่น2018ลูกค้าเปลี่ยนโชคเป็น YSS เรียบร้อยแล้วเพื่อสมรรถนะที่ดีขึ้นในการเดินทางนี่ครับดูรอบๆก่อนดูรอบๆดูหล่อๆก่อนนี่เลยนะครับวันนี้นะครับสำหรับเจ้ามังกี้คันนี้นะครับเลือกจัดชุดปี๊บอลูมิเนียมนะครับแต่สิ่งสำคัญของชุดนี้ก่อนอย่างแรกก่อนเลยที่เราต้องบอกก่อนนะครับว่าเกริ่นก่อนเลยว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับมังกี้เนี่ยเวลาที่เราจะติดกล่องท้ายเนี่ยเขามีแหลกท้ายขายกันอยู่ในท้องตลาดหลากหลายยี่ห้อเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กแบบแหลกตะแกงหรือจะเป็นแหลกท้ายแบบแผ่นเพลทก็มีเยอะแยะมากมายหลายยี่ห้อเลยนะครับแต่เนื่องจากว่าโจทย์ของลูกค้าหลายท่านที่แวะมาที่ Touring Edition ของเราเนี่ยมีความต้องการ1นะครับต้องการเอาแบบแข็งแรง heavy duty แล้วก็เอาไปแบกของจริงๆจังๆนะครับนั่นคือเหตุผลว่าเราจะต้องสร้างงานขึ้นมาให้กับเจ้ามังกี้โดยเฉพาะนะครับดูจุดยึดก่อนนะครับสำหรับการออกแบบดีไซน์ของ Panther ของเรานะครับแล้วก็ร้าน Touring Edition ของเราเนี่ยนะครับเราจะพยายามเน้นการออกแบบ1นะครับให้มันล้อไปกับดีไซน์และทรงของตัวรถ2ก็คือเน้นเรื่องของความแข็งแรงและจุดยึดนะครับความแข็งแรงและจุดยึดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องออกแบบดีไซน์มาให้มันรับกันนะครับขาชุดแรกเราใช้เหล็กหนานะครับเหล็กหนาคุณภาพดีดัดเข้ารูปนะครับดัดเข้ารูปอย่างดีนะครับยึดจริงที่บริเวณหัวโช๊คนั้นด้วยนะการยึดบริเวณหัวโช๊คลักษณะของเราคือเป็นการสอดเข้านะครับแล้วก็จุดสำคัญที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือตัวอะแดปเตอร์ชิ้นงานชิ้นนี้นะครับเราทำอะแดปเตอร์ขึ้นมาทั้งชิ้นเลยนะครับที่จะมาซัพพอร์ตกับตัวโครงรถแล้วก็ใส่ตัวซัพพอร์ตแหลกท้ายขึ้นไปช้อนไปรับกับตัวเพลทบนนะออกแบบมาดีไซน์แบบนี้เลยนี่ครับนะครับมันจึงทำให้ตัวแหลกชุดนี้เนี่ยสามารถที่รองรับน้ำหนักได้มากและเรากล้ารับประกันว่า 30-40 กิโลจะแบกแล้วก็แบกไปนะครับสำหรับเจ้ามังกี้คันนี้อ่ะส่วนตัวปี๊บบนล่ะปี๊บบนนะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นตัว Panther 46ลิตรตรงนี้เป็นตัวพรีเมียมนะครับที่เรียกว่าเป็นตัวทรงบนหลายๆคนที่ดูคลิปทางร้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าปี๊บอลูมิเนียม Panther จะเป็นทรงเหลี่ยมอันนี้เป็นทรงมนนะครับออกแนวคลาสสิกแอบคลาสสิกหน่อยๆ นะครับนี่ฮะดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับ46ลิตรใส่อะไรได้บ้างลองดูกันภายในกันนิดนึงนะครับกดสลักเซฟตี้ตรงนี้นะครับแล้วยกสลักขึ้นเก็บสลักก่อนนะครับเปิดฝาครับปึ๊บนี่นะครับตัวภายในนะครับที่ตัวฝาก็จะให้อินเนอร์มาด้วยแล้วก็พร้อมช่องเก็บของกระจุกกระจิกใส่ของใส่ของได้เลยอินเนอร์เช่นเดิมครับอินเนอร์ตัวนี้สามารถที่จะดึงออกมาซักทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดได้ด้วยความจุ46ลิตรของเขาสามารถที่ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบแบบมีแก๊ปผมใส่ให้ดูเลยว่าแบบมีแก๊ปวางได้เลยปิดได้ปกติเลยนะแล้วก็ยังแอบเหลือช่องอีกนิดนึงนี่ไว้ให้ยัดเสื้อยัดถุงมือนี่นะครับรอๆแบบนี้เลยกรณีที่เราต้องการถอดตัวปี๊บออกจากตัวรถใช้กุญแจดอกเดียวกันนี่แหละครับนะครับกุญแจจะให้มา2ดอกใช้กุญแจดอกเดียวกันเนี่ยนะครับไขกุญแจปลดล็อกครับกดสลักเซฟตี้ครับปึ๊บเก็บสลักครับปึ้งนะครับแล้วก็จับตัวปี๊บถอยหลังเฉยๆเลยปึ๊บนี่นะครับแล้วก็กิ้วปี๊บแบบนี้ได้เลยนี่ครับติดตั้งเบาะพิงเรียบร้อยนะครับนี่คือทรงลักษณะของตัวแหลกแล้วก็เพลทของ Panther นะครับกรณีที่เราต้องการขี่ออกไปโดยไม่มีปี๊บหน้าตาก็อยู่ประมาณนี้ดูข้างๆนะครับข้างๆเต็มๆหน่อยดูข้างๆเต็มๆหน่อย
ี่เลยรอแบบนี้ครับหรือจะเอาไปมัดกระปุกกระเป๋าไปวางรังวางอะไรก็แล้วแต่ก็ได้เช่นกันนะครับเวลาใส่ก็ใส่หมดเดิมก่อนครับหมดล็อกนะครับให้มันเล็งให้มันเข้าทั้ง4จุดด้วยการพร้อมกันนะครับแล้วก็ตบเข้านี่นะครับเมื่อตบเข้าแล้วสำคัญคือชุดล็อกชุดนี้ครับเราต้องยึดลงมานะครับให้มันเกี่ยวกับตัวเพจล็อกตัวนี้แล้วก็ดึงกลับนะครับเมื่อดึงกลับแล้วสำคัญคือต้องล็อกตลอดเวลานะครับเมื่อล็อกแล้วตัวนี้จะกดตัวเซฟตี้นี้จะกดไม่ได้แล้วนะครับย้ำนะต้องล็อกตลอดเวลาสำหรับจุดนี้นะครับส่วนฝาจะล็อกบ้างไม่ล็อกบ้างไม่ว่ากันโอเคสนนราคานะครับทั้งชุดชุดนี้ก็จะมีตัวปี๊ด46ลิตรพรีเมียมทรงมนนะครับตัวเบาะพิงติดตั้งเรียบร้อยนะครับขาดล็อกแล้วก็ตัวแลตท้ายเฮฟวี่ดิวตี้จากแพนเทอร์นะครับสนนราคาเซตนี้ทั้งเซตนะครับเดี๋ยวส่งใส่ไว้ให้ใต้โพสต์นี้เหมือนเดิมเลยขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมมีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตกันอีกทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ